สวัสดีแฟนฟุตบอลพุทธพักจิ้งจอกสยามพบกับสรุปข่าวเลสเตอร์ซิตี้วันนี้ช็อควันยกวาร์ดี้ย้ายซบสาริกาทองคำนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีแนวโน้มที่จะทุ่มเงินก้อนโตในเดือนมกราคมหลังเสร็จสิ้นการเทคโอเวอร์สโมสรด้วยมูลค่า305ล้านปอนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยจิมมี่วาร์ดี้กองหน้าเลสเตอร์ซิตี้มีอัตราต่อรองการย้ายมาร่วมทีมสาริกาดงอยู่ที่16-1โดยมีบริษัทรับพนันถูกกฎหมาย2แห่งที่คาดว่านักเตะจะย้ายสู่ทีมนิวคาสเซิลในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนิวคาสเซิลตกเป็นข่าวกับนักเตะหลายคนแล้วรวมไปถึงยูริติดมันมิดฟิลด์ของทีมเลสเตอร์ซิตี้หลังจากที่กลุ่มสมาคมที่นำโดยกลุ่มทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดิอาระเบียเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการสโมสรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยเงิน305ล้านปอนด์ในบรรดารายชื่อนักเตะที่อยู่อันดับต้นๆของบริษัทรับพนันถูกกฎหมายได้รายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้มีเป้าหมายที่จะคว้านักเตะไปร่วมทีมได้แก่เจมส์ทาคอฟสกี้เจสซี่ลิงการ์ดและฟิลิปเป้กูตินโญแต่รายชื่อนักเตะที่น่าสนใจที่สุดสำหรับแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้คือเจมี่วาร์ดี้ทั้งเบดแฟร์และแพดดี้พาวเวอร์มีวาร์ดี้ที่อัตราต่อรอง16-1ที่จะย้ายไปร่วมทีมเดอะแบ็คไพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมเจมี่วาร์ดี้แสดงจุดยืนของเขาอย่างชัดเจนเมื่อ2เดือนก่อนในระหว่างการออกรายการ Sky Sport ซึ่งเป็นรายการสำหรับลีกของพวกเขาเองโดยจิมมี่คาร์นักแสดงตลกถามเจมี่วาร์ดี้ว่าหากคุณได้รับข้อเสนอจากสโมสรหนึ่งยักษ์ใหญ่อย่างลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณจะไปที่ไหนหรือจะอยู่ตรงนั้นจนจบฤดูกาลวาร์ดี้ตอบว่าไม่ไปไหนผมจะอยู่ที่นี่จนแขวนสตั๊ดคำตอบนี้ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมโดยที่เบรนแดน โรเจอร์ผู้จัดการทีมได้ยกย่องวาร์ดี้เป็นอย่างมากทำให้ชัดเจนว่าเขาจะอยู่กับสโมสรไปอีกหลายปีโรเจอร์กล่าวว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้อยู่เสมอตามสถิติเขาทำได้ดีมากในเกมแต่เขากำลังพัฒนาด้านนั้นเขายังฟิตอยู่เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีผลงานดีที่สุดของเราทั้งในการฝึกซ้อมในช่วงพรีซีซั่นเขาเป็นหนึ่งในทีมของเราที่เหมือนนักเตะอายุ20ต้นๆเขาคือ2อันดับแรกในสถิติการวิ่งและนั่นคือสิ่งที่เขามีมากมายห้าแข้งดาวรุ่งลีกล่างที่น่าสนใจสำหรับจิ้งจอกสโมสรจะสามารถเสริมนักเตะให้กับทีมได้อีกครั้งเป็นเวลา1เดือนในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมอาจเป็นเรื่องยากสำหรับหลายสโมสรในการเจรจาซื้อนักเตะโดยส่วนมากสโมสรต่างๆไม่ค่อยที่จะขายนักเตะตัวหลักในช่วงกลางฤดูกาลดังนั้นจึงมักจะเป็นโอกาสสำหรับนักเตะดาวรุ่งที่จะย้ายสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อพิจารณาจาก2สถานการณ์นี้แล้วถือเป็นครั้งแรกที่จะมีนักเตะมากมายที่น่าสนใจสำหรับเลสเตอร์ซิตี้และมีความน่าจะเป็นไปได้จากพรสวรรค์ของดาวรุ่งที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์และดาร์บี้เคานตี้เพื่อนบ้านในแถบอีสต์มิดแลนด์ไปจนถึงฮัลล์ซิตี้เชฟฟิลด์และฟูลแลมนี่คือ5ดาวรุ่งที่เลสเตอร์ควรจับตามองก่อนจะถึงเดือนมกราคมคีนลูอิสพอตเตอร์สื่ออย่างฮันไลท์รายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าเลสเตอร์และซาวด์ตันเป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจในการย้ายทีมของดาวรุ่งฮัลล์ซิตี้ด้านดาวเตะจากลีกแชมเปี้ยนชิพได้มีการกล่าวกันว่ามีมูลค่าประมาณ12ล้านปอนด์และเลสเตอร์ซิตี้สามารถคว้านักเตะไปร่วมทีมได้ในเดือนมกราคมลุยส์พาร์เตอร์ซึ่งอายุเพียง20ปีทำประตูได้20ประตูจาก86นัดให้กับฮัลล์ซิตี้โดยได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในปี2019จากฟอร์มของเขาในฤดูกาลนี้เลสเตอร์ต้องการนักเตะนำมาเสริมทีมในแนวรุกและลุยส์พาร์เตอร์อาจเป็นคำตอบสำหรับตัวรุกริมเส้นที่เป็นปัญหาของพวกเขาเบเดนจอห์นสันเป็นที่เข้าใจกันว่าเลสเตอร์ซิตี้มีความสนใจในตัวดาวรุ่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เป็นอย่างมากจอห์นสันได้ถูกดันขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และจากประสบความสำเร็จในการยืมตัวกับลินคอล์นซิตี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งได้รับความสนใจจากแมวมองทั่วทั้งลีกแชมเปี้ยนชิพพรีเมียร์ลีกและในลีกต่างประเทศนักเตะวัย20ปีรายนี้เป็นส่วนสำคัญของทีมสตีฟคูเปอร์และตกเป็นข่าวอย่างหนักกับการย้ายไปยังเลสเตอร์และเบนฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ดาเนียลเจมบิสันเจมิสันเกือบได้ลงเล่นให้กับเอเวอร์ตันในวันสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก 2021-2022 กองหน้าชาวแคนาดาวัย18ปีรายนี้กำลังค้าแข่งแบบยืมตัวอยู่กับเบอร์ตันอัลเบียนทีมจากลีกวันซึ่งเอาชนะสโมสรต่างๆในลีกอังกฤษได้เป็นจำนวนมากปัจจุบันเขามีความสูงอยู่ที่6ฟุต3นิ้วดาวรุ่งรายนี้ยังติดทีมชาติอังกฤษในรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีและยังมีสิทธิ์เลือกเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ทั้งแคนาดาและจาเมกาได้อีกด้วยลูอี้ซิปลีซิปลี่ลงเล่นให้กับดาร์บี้เคานตี้ในลีกแชมเปี้ยนชิพไปถึง30นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วมิดฟิลด์รายนี้เป็นนักเตะคนสำคัญของทีมเวลูนี่ด้วยบทบาทของเขาที่เพิ่มมากขึ้นจากแรงกดดันการห้ามย้ายทีมทำให้นักเตะไม่สามารถย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์เช่นเดียวกับเจมบิสันซิปลี่เป็นนักเตะเยาวชนทีมชาติอังกฤษที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศของพวกเขาในรุ่นอายุต่ำกว่า17ปี18ปี19ปีและ20ปีตามลำดับฟาบิโอคาวาโยคาวาโยเติบโตในโปรตุเกสและเริ่มต้นจากอะคาเดมีของเบนฟิก้าคาวาโยได้ย้ายมาเล่นให้กับฟูลแลมได้1ฤดูกาลแล้วหลังจากย้ายมาอยู่ที่อังกฤษเมื่ออายุ11ปีตอนนี้เขาอายุ19ปีคาวาโยทำไป3ประตูจาก5เกมให้กับฟูลแลมในฤดูกาลนี้
โดยที่พวกเขาต้องการเลื่อนชั้นกับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกให้ได้เขาไม่ยอมเซ็นสัญญา2ปีกับฟูแลมในเดือนพฤษภาคมปี2020ซึ่งหมายความว่าเขาจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้าและสามารถย้ายทีมด้วยค่าตัวที่ไม่สูงมากนักในเดือนมกราคมขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้บินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเลเตอร์ซิตี้วันนี้สวัสดีครับ